ข่าวแรกเช้านี้นะครับไปติดตามนะครับความคืบหน้าอันนี้เป็นคดีนะครับถือว่าอุกอาจเลยนะครับคนร้ายก่อเหตุนะครับยิงอดีตครูใหญ่เสียชีวิตกลางตลาดที่จังหวัดยะลาล่าสุดเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้แล้วนะครับคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นตำรวจนะครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นคนร้ายมีอาการป่วยทางจิตด้วยส่วนสาเหตุนะครับน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวนายอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชนะครับก็เปิดเผยกับทีมพิกัดข่าวนาวิศวกของเรานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถนะครับติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนายสาหะมูเลงเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับบิงตีงีอำเภอมังยอจังหวัดปัตตานีได้แล้วซึ่งตอนที่ก่อเหตุนะครับผู้ตายกำลังไปซื้อสินค้าอยู่ที่ร้านขายของชำในตลาดเกษตรอบจ.จังหวัดยะลานะครับจนเสียชีวิตอันนี้ย้อนไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่4มกราคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ครับแกะรอยคนร้ายนะครับก็ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับจนทราบรูปพรรณสันฐานของคนร้ายเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุคือ10ตำรวจตีนิรันดร์อิ่มเอิบก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34อำเภอแม่สอดจังหวัดตราดตอนนี้ก็คือมาปฏิบัติราชการอยู่ที่จุดตรวจถาวรบ้านมลายูบางกอกซึ่งตรงกับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่44คือหลังทราบเบาะแสคนร้ายนะครับเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองก็คือนำกำลังนะครับเข้าไปปิดล้อมจุดตรวจมลายูบางกอกก็ไปเจรจานะครับให้10ตำรวจตีนิรันดร์เนี่ยออกมามอบตัวแต่คือเจ้าตัวเองก็ไม่ยอมนะครับสุดท้ายแล้วเจ้าที่นำกำลังเข้าจับกุมก็ตรวจยึดอาวุธปืนพก .38 1กระบอกก็คาดว่าปืนพกกระบอกนี้นะครับน่าจะเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยส่งตัวไปสอบสวนต่อที่ตำรวจนะครับเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุที่ก่อเหตุน่าจะมาจากประเด็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบนะครับซึ่งจากการพูดคุยเองนะครับตัว10ตำรวจตีนิรันดร์ก็มีอาการเครียดด้วยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตคือก่อนหน้านี้ลากลับบ้านนะครับไปบวชก็ไปมีปัญหาไปทะเลาะวิวาทกับพระในวัดด้วยกันนะครับแล้วก็เคยทะเลาะกับภรรยาเรื่องการแย่งอุปการะบุตรด้วยครับค่ะก็ตั้งข้อสรุปเบื้องต้นนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของประเด็นส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบนะคะเดี๋ยวรอดูผลการสอบสวนเพิ่มเติมจะมีรายละเอียดอะไรออกมาบ้างนะคะ